ใครบ้างที่อยากไขคำตอบเกี่ยวกับเรื่องราวน่าทึ่งพร้อมค้นหาขุมทรัพย์ความรู้ที่ซุกซ่อนอยู่ตามสถานที่ต่างๆได้เวลาแล้วล่ะครับกับหาให้อ่าน The Reading Hero รายการที่ทุกคนจะได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ตอบคำถามเพื่อพิชิตขุมทรัพย์หนังสือและเล่นเพื่อให้กับเพื่อนๆในสถานที่ที่ขาดแคลนซึ่งในซีซั่นนี้เหล่าคู่หูนักอ่านมีภารกิจสำคัญเล่นเพื่อให้กับมูลนิธิเด็กครับแล้ววันนี้เราพานักอ่านคู่แรกของซีซั่นมาเปิดประเดิมกันในสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์กับสิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้คนไทยบินได้จะสนุกขนาดไหนไปลุยพร้อมๆกันเลยกับพิธีกรของเราพี่กบครับสวัสดีครับนี่คือท้าให้อ่าน The Reading Hero ครับวันนี้เรามาตะลุยโลกกว้างกันถึงที่นี่ครับโรงเก็บเครื่องบินแต่ว่าไม่ใช่เครื่องบินธรรมดานะครับเป็นเครื่องบินรบครับฟังดีๆเครื่องบินรบครับเรามาเห็นกันใกล้ๆเห็นกันจะๆกับที่นี่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติชวนพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าไปทำความรู้จักกับยานพาหนะสุดเจ๋งพร้อมๆกันกับหนังสือเล่มนี้สุดยอดเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินนี่คือสุดยอดหนังสือที่รวบรวมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์สุดล้ำที่สามารถลอยบนอากาศได้ไปดูกันว่าเฮลิคอปเตอร์ลำแรกของโลกหน้าตาเป็นยังไงไปรู้จักกับเครื่องบินทะเลที่ลงจอดในทะเลได้โดยไม่ต้องอาศัยรันเวย์เครื่องบินคอนคอร์ดที่บินได้เร็วกว่าเสียงและคำถามชวนสงสัยเฮลิคอปเตอร์โจมตีกับเครื่องบินขับไล่แบบไหนบินได้เร็วกว่ากันถ้าพร้อมแล้วก็ไปหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องราวของนวัตกรรมสุดล้ำเหล่านี้พร้อมๆกันเลยครับย้อนกลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วในปีพุทธศักราช2446ใครจะไปคิดล่ะครับว่ามนุษย์จะสามารถโบยบินอยู่บนท้องฟ้าได้แต่สองพี่น้องตระกูลไรท์ทำได้ครับพวกเขานำยานพาหนะที่หนักกว่าอากาศหลายเท่าอย่างเครื่องบินขึ้นบินกลางอากาศได้นานถึง12วินาทีและไปได้ไกลถึง120ฟุตและนี่แหละครับถือเป็นจุดกำเนิดเครื่องบินครั้งแรกของโลกหลังจากนั้นประมาณ8ปีเศษก็ถึงคิวของประเทศไทยครับในปีพุทธศักราช2453คนไทยเราเริ่มรู้จักเครื่องบินครั้งแรกก็ตอนที่นายชาร์ลส์วองแดงบอนนักบินชาวเบลเยียมนำเครื่องบินปีก2ชั้นแบบองรีฟามอง4เข้ามาแสดงการบินเป็นครั้งแรกในประเทศไทยกลางสนามม้าสะปทุมสร้างแรงบันดาลใจให้กับชนชั้นเจ้าขุนมูลนายมีการคัดเลือกทหาร3นายไปเรียนการบินที่ฝรั่งเศสเพื่อนำกลับมาพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการบินในไทยมาจนถึงปัจจุบันโดยการบินในยุคแรกนั้นเป็นการบินเพื่อสนับสนุนด้านการทหารเครื่องบินที่โดดเด่นจึงเป็นเครื่องบินรบครับและคู่หูฮีโร่นักอ่านที่จะมารับคำท้าพิชิตขุมทรัพย์หนังสือกับเราคนแรกน้องซูโม่หนุ่มน้อยคนนี้ชอบอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลกครับสวัสดีครับผมชื่อซูโม่ครับผมชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับสงครามครับเพราะถ้าเราจินตนาการไปด้วยมันจะสนุกมากเลยครับแล้วยิ่งพวกเครื่องบินพวกรถถังหรือไม่ก็ยุทธภพต่างๆนะครับมันจะเจ๋งมากครับและน้องไอรีนที่เคยนั่งเครื่องบินโดยสารมาแล้วแต่เครื่องบินรบเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะกล้านั่งไหมอยากจะลองนั่งสักครั้งค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะสนุกมากๆแล้วมันก็น่าจะเร็วด้วยหนูเป็นคนที่ชอบความเร็วอยู่แล้วอย่างนี้เลยวันนี้เราพาทั้งคู่มาบุกกันถึงถิ่นของกองทัพอากาศไทยต้องตอบคำถามเกี่ยวกับเครื่องบินรบกันด้วยไปเอาใจช่วยพวกเขาพร้อมๆกันเลยครับในโลกของการบินนอกจากนวัตกรรมอากาศยานอย่างเครื่องบินรบแล้วนักบินรบที่จะคอยบังคับเครื่องบินขึ้นไปก็สำคัญไม่แพ้กันครับซึ่งในการจะขึ้นบินแต่ละครั้งเขาก็จะต้องมีการเตรียมของสำคัญติดตัวขึ้นไปด้วยจะมีอะไรบ้างเราไปฟังจากพี่หมวดบีกันเลยอยู่บนเครื่องบินก็ต้องมีนักบินใช่นะครับแล้วต้องพิเศษด้วยนะฮะอุปกรณ์ต่างๆมีอะไรบ้างครับพี่บีด้านนี้ก่อนนะคะนี่เป็นร่มชูชีพประจำตัวนักบินที่จะต้องใส่ไว้กับตัวนักบินเวลาขึ้นเครื่องค่ะร่มชูชีพน้ำหนักน่าจะประมาณเท่าไหร่เบาๆไม่หนักมากกิโล
น้อยกว่าโลนึงน้อยกว่าโลน่าจะร้อยน่าจะน้อยกว่าลองไปยกดูเด็กๆไปยกดูนะคะว่านักบินก็ใช้ความแข็งแรงมากแค่ไหนในการแบกร่มนี้โอ้โหหนักมากเลยค่ะหนักกว่าร่มธรรมดาอีกโอ้ต้องหนักทำไมมันต้องหนักขนาดนี้คะดูจากท่ายกเดี๋ยวให้น้องซูโม่ลองยกดูก่อนนะคะดูนะครับฮึบหนักมากเลยหนักเนาะหนักครับหนักมากเลยน้ำหนักของร่มเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเครื่องบินแต่ละประเภทแต่ที่น้องๆลองเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ40ปอนด์หรือว่าประมาณ19กิโลกรัม19กิโลกรัมโอ้แล้วทำไมต้องหนักขนาดนี้ด้วยคะน้องๆเห็นอุปกรณ์ไหมคะลูกว่ามันมีเซฟตี้ต่างๆในการแล้วก็มีข้างในก็จะมีผ้าร่มซึ่งร่มเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันใหญ่มากอ๋อร่มต้องใหญ่แล้วก็มีสายสลิงต่างๆมันก็เลยน้ำหนักมันก็เลยต้องเยอะใช้ร่มชูชีพกรณีไหนบ้างครับกรณีที่ใช้ร่มชูชีพก็คือการสละเครื่องนะคะแต่การสละเครื่องก็จะต้องมีข้อจำกัดของเขาว่ากรณีอย่างเช่นไม่สามารถควบคุมอากาศยานได้หรือว่าถูกข้าศึกยิงอะไรอย่างนี้ต่อไปน้องๆมาดูชุดของนักบินนะครับตั้งแต่ศีรษะจดเท้าเห็นไหมนี่คือทั้งชุดเลยนะทั้งชุดเลยเรามาดูสิ่งจำเป็นด้านนี้ฮะค่ะเริ่มก่อนนะคะก็คือหมวกของนักบินหมวกเนี่ยจะพิเศษตรงที่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีหมวกส่วนตัวของตัวเองเอ้านะคะทำไมครับแต่ละคนเนี่ยจะถูกวัดขนาดศีรษะแล้วก็หล่อขึ้นมาเป็นของส่วนบุคคลซึ่งนักบินทุกคนจะต้องมีหมวกใบนี้เป็นของตัวเองแล้วก็ในส่วนของแว่นตานะคะแว่นตาตัวนี้เนี่ยที่เปิดให้ดูตัวนี้จะต้องกรองแสง UV ได้ 100% นะคะเพื่อปกป้องดวงตาเวลาที่ขึ้นบินแล้วก็นี่คือหน้ากากออกซิเจนนะคะซึ่งจะช่วยชีวิตช่วยเหลือชีวิตของนักบินได้เวลาที่ขึ้นบินนะคะออกซิเจนใช่ค่ะนะครับต่อไปฮะอันนี้อะไรครับเสื้อเวสต์นะคะก็จะเป็นเสื้อที่สำหรับใช้ใส่อุปกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิตของนักบินในหรือสิ่งที่จำเป็นเอาไว้ในเสื้อตัวนี้ก็คือสิ่งเหล่านี้คือใช้ไว้ในยามฉุกเฉินเวลาเกิดอุบัติเหตุต่างๆนั่นเองนะครับที่พี่หมวดบีนำมาให้ดูนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วนักบินรบยังต้องมีของสำคัญติดตัวอีกเยอะแยะมากมายเลยทั้งปืนพกเพื่อป้องกันตัวจากเหตุการณ์อันตรายรวมถึงชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการดูแลตัวเองครับเมื่อสักครู่พี่หมวดบีมีเกริ่นประเด็นน่าสนใจถึงความพิเศษของชุดนักบินรบเอาไว้ด้วยซึ่งชุดนักบินรบที่เรียกว่าชุด G สูตรนั้นก็คือคำถามข้อแรกของเรามูลค่าคุ้มทรัพย์หนังสือคนละ 2,000 บาทครับได้เวลากับคำถามข้อที่1สำหรับน้องๆที่ดู Facebook Live อยู่สามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้นะครับแน่นอนครับสิ่งสำคัญในการขึ้นไปรบอยู่บนเครื่องบินก็คือชุดนี้นะฮะชุดนักบินรบขอเรียกรวมๆว่า G สูตรครับทำไมต้องใส่ชุดนี้และสำคัญอย่างไรฟังดีๆกับคำถามข้อใดคือคุณสมบัติพิเศษของชุด G สูตรครับกอไก่ป้องกันกระสุนขอไข่ป้องกันการหมดสติหรือขอควายป้องกันฟ้าผ่าคิดว่าป้องกันกระสุนครับว่าไงฮะซูโม่ผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่นะครับเพราะมันเป็นเนื้อผ้าปกตินี่เนื้อผ้าปกติแปลว่าอะไรครับก็เป็นผ้าพิเศษแหละแต่แค่มันกันกระสุนไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เหล็กไม่ใช่อะไรน่าจะกันไม่ได้โอ้อะไอรีนละฮะรู้สึกว่าถ้าเป็นเสื้อกันกระสุนมันน่าจะหนักขึ้นกว่านี้ค่ะเพราะว่ามันกันได้แล้วก็จะใส่เหล็กเข้าไปด้วยค่ะนี่ชุดพิเศษหรือเปล่าใยพิเศษหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเพราะอันนี้มันไม่หนาอันนี้มันบางๆหน่อยคิดว่าหนานะฮะมาที่ข้อต่อไปป้องกันการหมดสติครับผมคิดว่าน่าใช่นะครับเพราะอะไรฮะหมดสติมันต้องเกี่ยวกับไอ้พวกกับปัจจัยแบบเสื้อหนักอะไรด้วยแต่อันนี้มันไม่หนักมันเบาแล้วแบบเบาเสร็จแล้วมันจะทำให้แบบไอ้เสื้อมันไม่เป็นภาระแล้วแบบผ่อนคลายสบายไอรีนล่ะครับคิดว่าน่าจะใช่ค่ะเพราะว่าเสื้อมันเบาเราก็รู้สึกว่าเวลาสรุปแล้วมันหายใจง่ายขึ้นเพราะว่าส่วนต่างๆที่ไม่ใช่ชุดมันก็จะหนักด้วยเสื้อมันก็จะทำให้เบาขึ้นค่ะเน้นเบานะครับมาที่คอควายป้องกันฟ้าผ่าครับคิดว่าป้องกันไหมครับน่าจะไม่นะครับถ้าต้องการฟ้าผ่าจริงๆต้องเป็นฉนวนฉนวนก็คือไม่นำไฟฟ้านั่นเองนะครับซิปก็เป็นเหล็กครับคิดน่าจะไม่เป็นฉนวนผมคิดนะฟ้าผ่ามาก็น่าโดนตัวนักบินเลยแหละครับเพราะมันมีเหล็กหลายอันเลยอ๋อน่าจะเข้าเหล็กพวกนี้ใช่โลหะไอรีนแล้วครับ
หนูก็คิดว่าป้องกันไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าผ้ามันบางแล้วก็ถ้าฟ้าผ่าลงมามันอาจจะผ้าอาจจะไหม้ได้แล้วก็มันก็มีโลหะเยอะด้วยค่ะมันก็อาจจะทำให้แบบไฟลุกทั้งตัวได้อ๋ออ่ะชุดนี้มันมีอะไรก็ไม่รู้ออกมาอันนึงเนี่ยท่อนี้ผมคิดนะน่าจะเป็นท่อออกซิเจนละมั้งน่าจะใช่มั้งต่อเงี้ยเหรอต่อกันอย่างเงี้ยเหรอน่าจะนี่ไงอ้าวต่อกันได้อันนี้เป็นการสมมติฐานนะฮะไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะฮะเด็กๆไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็มาลองต่อกันดูเหมือนว่าอยากจะตอบแล้วนะครับข้อใดคือคุณสมบัติพิเศษของชุดจีสูตรนะครับซูโม่เลือกตอบข้อขอไข่ครับป้องกันการหมดสติครับและไอรีนตอบข้อขอไข่ป้องกันการหมดสติค่ะตอบเหมือนกันนะครับถ้าถูกต้องรับขุมทรัพย์หนังสือ 2,000 คูณ 2เท่ากับ 4,000 บาทแต่ถ้าผิดก็เป็น0ครับและข้อใดคือคุณสมบัติพิเศษของชุดจีสูตรนะครับคำตอบก็คือข้อข้อขอไข่ถูกต้องป้องกันการหมดสตินะครับเก่งมากครับน้องซูโม่น้องไอรีนชุดจีสูตรนั้นมีชื่อเรียกเต็มๆว่า Gravity Suit เป็นกางเกงที่นักบินรบจะต้องสวมทับชุดนักบินอีกทีนึงเพื่อใช้เป็นชุดต้านแรงโน้มถ่วงของโลกโดยชุดนี้มีคุณสมบัติพิเศษช่วยป้องกันนักบินหมดสติระหว่างทำการบินได้ครับเนื่องจากขณะที่เครื่องบินรบบินอยู่ในระดับความสูงมากๆเลือดซึ่งเป็นของเหลวในร่างกายจะไหลลงสู่ที่ตับตามแรงโน้มถ่วงซึ่งก็จะส่งผลให้เลือดไม่ไปเลี้ยงสมองทำให้นักบินตาพร่าและหมดสติดังนั้นเพื่อความปลอดภัยนักบินจึงต้องสวมใส่ชุดจีสูตรซึ่งจะมีกลไกสูบลมจนชุดพองและแน่นเพื่อบีบรัดต้นขาไล่ให้เลือดไหลขึ้นไปเลี้ยงสมองอยู่ตลอดเวลาทำให้นักบินตื่นตัวมองเห็นภาพชัดเจนและคิดตัดสินใจได้เป็นปกติครับข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่รับขุมทรัพย์หนังสือไปสะสมให้เพื่อนๆที่มูลนิธิเด็กก่อนเลย 4,000 บาทครับนักบินรบนี่ถือเป็นอาชีพที่ต้องทำงานบนความเสี่ยงสูงนะครับเราต้องอยู่บนเครื่องบินรบที่ทั้งเร็วแรงและบินในระดับที่สูงลิบลิ่วดังนั้นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินจึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งก็จะมีทั้งการฝึกทักษะต่างๆที่นักบินต้องเจอบนเครื่องบินเช่นการขับเครื่องบินในสภาพอากาศที่โหดร้ายหรือแม้แต่ขั้นตอนการสละเครื่องบินทิ้งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อรักษาชีวิตของนักบินเอาไว้ซึ่งนอกจากการฝึกทักษะของนักบินรบเองแล้วเครื่องบินรบแต่ละรุ่นก็มีการออกแบบอุปกรณ์บางอย่างมาให้เอื้อต่อการสละเครื่องบินด้วยครับและนี่ก็เกี่ยวข้องกับคำถามข้อที่2ของเรามูลค่าขุมทรัพย์หนังสือคนละ 3,000 บาทได้เวลากับคำถามข้อที่2สำหรับน้องๆที่ดู Facebook Live อยู่สามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้นะครับแน่นอนครับกระบวนการออกแบบเครื่องบินรบครับจะต้องให้ความสำคัญกับนักบินนะฮะก็คือความปลอดภัยนั่นเองฟังดีๆกับคำถามข้อนี้ครับคำถามอุปกรณ์ใดถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการสละเครื่องบินรบครับกอไก่เก้าอี้ดีดตัวนักบินขอไข่ท้องเครื่องบินเปิดได้หรือคอควายห้องบังคับแยกส่วนออกจากหางเครื่องบินได้ครับไปทีละข้อนะฮะเก้าอี้ดีดตัวนักบินครับคิดว่าไงฮะซูโม่ผมคิดว่าใช่ครับเก้าอี้ดีดตัวจะดีดตอนไหนมันยังไงตอนเมื่อเราที่กดปุ่มหรืออะไรที่มันมีเครื่องบินนะครับแล้วก็ดีดตัวขึ้นมาข้างบนเสร็จแล้วถ้าเราไม่ร่มชูชีพด้วยก็กางรีบกางเลยแล้วมันก็จะค่อยๆลงมาแล้วก็ถึงพื้นนะครับอ๋อพอดีดปั๊บพึ่งขึ้นไปต้องกางร่มอีกทีนึงต้องรีบกางครับต้องรีบกางนะฮะคิดว่าอันนี้เนาะใช่ครับไอรีนแล้วครับเก้าอี้ดีดตัวนักบินคิดว่าน่าจะใช่ค่ะเพราะว่ามันทำให้หนีเร็วกว่า2ข้อนั้นค่ะหนีเร็วยังไงครับหนีเร็วโดยการที่แค่กดปุ่มก็จะหนีขึ้นไปแล้วค่ะจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาไปถอดหางไม่ก็ลงด้านล่างกดปุ่มเท่านี้เหรอแล้วก็ไปเลยเหรอใช่ค่ะอ้าวอย่างนี้ก็เกิดเผลอไปโดนปุ่มก็เด้งออกไปดิมันยิ่งแย่ไปใหญ่ไหมเหรอเขามีสมาธิมากพอค่ะที่จะกดปุ่มโอ้โหเอางั้นเลยนะอ่ะขอไข่ท้องเครื่องบินเปิดได้อ่ะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่ค่ะเพราะว่า
ถ้าสมมุติว่าเรากดปุ่มเปิดเครื่องบินมันน่าจะเปิดลงมาช้าๆอ๋อช้าไปเหรอใช่แล้วไงเกิดเหตุตอนนั้นก็อาจจะแบบเครื่องบินตกลงไปแล้วก็ระเบิดเอาเราก็แบบฉุกเฉินไงเปิดพึบเลยดิเปิดพึบเลยก็อาจจะไม่ได้ทันตั้งตัวทำให้แบบล่มชูชีพอาจจะแบบขัดข้องอะไรวะติดอยู่กับเราเนี่ยเหรอใช่ค่ะอาจจะแบบช้าไปใช่ค่ะอ่ะซูโม่ล่ะครับถ้าท้องเครื่องบินเปิดได้มันจะเกี่ยวกับไอ้พวกเครื่องบินที่เอาไว้ลำเลียงของมากกว่าลำเลียงไอ้พวกคนแล้วแบบหลบลงไปมากกว่าแต่น่าจะไม่เกี่ยวกับพวกการออกจากเครื่องบินน่าจะไม่เกี่ยวครับเพราะเราไม่สามารถแบบทุบพื้นให้เครื่องบินมันแบบเปิดออกได้คือมันจะเอาไว้แค่ทุบพวกแบบของระเบิดเฉยๆแต่จะไม่แบบเราจะไม่สามารถออกได้อ๋อไม่ได้ไว้ให้เปิดข้างล่างใช่ครับมาที่ห้องครับแยกส่วนออกจากหางเครื่องบินได้เป็นสองส่วนนะมันแยกออกจากกันได้ตอนเหตุฉุกเฉินกดปุ๊บอย่างนี้เลยอ่ะว่าไงซูโม่ข้อนี้ผมคิดนะครับว่ามันสองส่วนใช่ไหมสองส่วนอ่ะข้างหน้ามันจะแบบนี้แล้วข้างหลังมันจะเป็นแบบที่บังคับหางจะเป็นที่บังคับตรงนี้ครับบังคับอะไรครับบังคับทิศทางครับบังคับทิศทางมันจะเป็นงี้ใช่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตรงนี้บังคับอย่างงี้ยังไงต่อพอแยกออกไปนะครับก็จะเหลือแค่ส่วนหัวตอนนี้เหลือแต่หัวแล้วยังไงครับแล้วมันก็จะดิ่งลงไปเลยครับทำไมดิ่งล่ะเพราะมันไม่มีที่บังคับข้างหลังครับข้างหลังหางจะเป็นหางอ๋อมีแต่หัวอย่างเดียวหัวจะล่วงไปใช่จะดิ่งเลยครับอ๋อมาที่ไอรีนครับว่าไงฮะข้อนี้คิดว่าน่าจะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเครื่องบินแยกส่วนหัวกับส่วนหางออกไปถ้าส่วนหางไหม้ค่ะคนก็ยังมีโอกาสรอดแต่ว่าถ้าส่วนหัวไหม้ค่ะก็ยังเสียชีวิตได้อยู่ดีค่ะหนูก็เลยคิดว่าข้อนี้มันเสี่ยงไปก็เลยน่าจะไม่ใช่ค่ะโอ้จริง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 นะแต่ก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะเราไม่รู้ว่าเลือกข้อไหนนะครับอุปกรณ์ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการสลักเครื่องบินรบนะฮะเพื่อให้นักบินปลอดภัยนะฮะซูโม่เลือกตอบข้อก็ไก่ครับเก้าอี้ติดตัวครับและไอรีนเลือกตอบข้อก็ไก่ค่ะเก้าอี้ติดตัวค่ะตอบมาเหมือนกันนะครับว่าเป็นกอไก่เก้าอี้ติดตัวนักบินนะครับน้องๆทางบ้านคิดอย่างไรนะฮะจะเหมือนกันหรือเปล่าถ้าข้อนี้ถูกต้องนะครับรับคุ้มทรัพย์หนังสือ 3,000 คูณ 2เท่ากับ 6,000 บาทนะครับแต่ถ้าผิดข้อนี้เป็น0ครับและคำตอบที่ถูกต้องครับก็คือข้อก็ไก่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 ถูกต้องเก้าอี้ดีตัวนักบินครับก็รู้สึกว่าดีใจมากมากค่ะเราเก่งมากเลยนะคะซูโม่ก็เก่งเหมือนกันตอนที่พี่กอบเฉลยมาเป็นข้อกอไก่ผมดีใจมากเลยครับไม่เสียแรงเลยครับที่ผมอ่านหนังสือสงครามโลกครับแหมเก่งจริงๆนะครับนักอ่านคู่นี้เก้าอี้ดีดตัวนักบินหรือ ejection seat เป็นนวัตกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยชีวิตนักบินรบในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมเครื่องได้ครับโดยระบบจะเริ่มทำงานเมื่อนักบินดึงห่วงที่ติดตั้งอยู่บริเวณระหว่างขาหรือหัวไหล่ของนักบินจากนั้นฝาครอบห้องนักบินจะหลุดลอยไปตามด้วยการดีดตัวของเก้าอี้ซึ่งจะดีดขึ้นสู่ความสูงประมาณ60เมตรไปพร้อมๆกับตัวนักบินด้วยแรงดีดของเครื่องยนต์จรวดใต้ที่นั่งเมื่อถึงระดับความสูงที่พอเหมาะระบบก็จะสละเก้าอี้จากตัวนักบินพร้อมเปิดการทำงานของร่มชูชีพโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยเซฟนักบินทั้งในกรณีที่นักบินยังมีสติและกรณีหมดสติระหว่างการดีดตัวครับตอบถูกทั้งคู่แบบนี้รับไปเลยคุ้มทรัพย์หนังสือ 6,000 บาทแหมถือว่าประเดิมสัปดาห์แรกได้อย่างสวยงามนะครับเพื่อนๆจากมูลนิธิเด็กก็ได้รับคุ้มทรัพย์หนังสือสะสมไปเต็มๆ 10,000 บาทครับมาเปิดโลกกว้างในวันนี้ครับเป็นอย่างไรบ้างไอรีนครับรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะไม่เคยได้เห็นเครื่องบินใกล้ๆขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะปกติเห็นแต่ในละครในทีวีเนาะเห็นอันนี้ของจริงๆอ่ะซูโม่ครับผมก็ตื่นเต้นนะครับผมอ่านหนังสือแล้วแบบผมไปเห็นรูปภาพผมแบบตื่นเต้นแบบโอ้มันสวยจังเลยพอเสร็จแล้วผมมาเห็นของจริงแบบโอ้มันใหญ่จังใหญ่กว่าที่ผมเห็นอีกนะนี่แหละครับคือความสำคัญของการมาเปิดโลกกว้างเราเห็นของจริงๆสัมผัสของจริงๆครับเป็นประสบการณ์นะฮะครั้งหน้าเราจะไปตะลุยโลกกว้างที่ไหนนะครับต้องติดตามชมกันสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่นะครับกับท้าให้อ่าน The Reading Hero ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย